มาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์แล้วก็ท่าเรือสาทรกันดีกว่านะคะสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงค่ำๆนะคะทางด้านของศาลจังหวัดมีนบุรีก็อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาคนที่12แล้วนะคะนั่นก็คือนายอีซานค่ะหรือว่าอาบูดูซาตาอาบูดูเรมานค่ะหลังจากที่มีพยานยืนยันว่าเคยพักอยู่ที่ไมมูนาการ์เด้นโฮมซึ่งก็เป็นที่ที่พบอุปกรณ์ประกอบระเบิดรวมถึงการยอมรับของนายยูซุฟูที่ระบุว่านายอีซานั้นพัวพันกับเหตุการณ์นี้ด้วยขณะที่แนวทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะคะว่านายอีซานน่าจะเป็นผู้บงการใหญ่ในการก่อเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์แต่ว่ายังคงต้องใช้เวลาในการสืบสวนต่อไปว่ามีใครอยู่เบื้องหลังมากกว่านี้หรือไม่จนถึงในตอนนี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงอยู่ระหว่างการประสานงานกับตำรวจสากลให้ติดตามตัวนายอีซานหลังจากที่เมื่อวานนี้เรามีการรายงานกันไปเกี่ยวกับเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยที่มายืนยันกับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่านายอีซานขอวีซ่าแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางเข้าบังคลาเทศเมื่อวันที่16สิงหาคมอยู่ไป14วันก่อนที่จะแจ้งเดินทางต่อไปยังจีนโดยเครื่องบินในกรุงนิวเดลีของอินเดียค่ะแล้วก็ในที่สุดไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ได้ไปที่ประเทศจีนอย่างที่ระบุเอาไว้แต่อย่างใดนะคะส่วนผู้ต้องหาอีก2คนก็คือนายอาเดมคาราดักและนายเมเรลียูซุฟูค่ะที่ตอนแรกถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีจะถูกย้ายไปควบคุมตัวในมทบ11ในวันพรุ่งนี้นะคะตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อความสะดวกต่อการควบคุมแล้วก็สอบสวนต่อไปด้วยนะคะ